ท็อปวงการเจมี่บูเฮอร์แจงปมถูกใส่ร้ายขายตัวจนออกวงการสงสารหนิงโดนโยงทำร้ายความรู้สึกรุนแรงท็อปวงการเจมี่บูเฮอร์แจงปมเฉาถูกใส่ร้ายขายตัวจนออกจากวงการสงสารหนิงปณิตาโดนโยงเอี่ยวห่างหายออกจากวงการไปนานกว่า10ปีสำหรับอดีตนักแสดงสาวเจมี่บูเฮอร์และเธอกลับมาโด่งดังอีกครั้งจากคลิปที่เป็นไวรัลตอบคำถามแฟนคลับว่าทำไมถึงเลิกเล่นละครล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาพร้อมขอโทษไปถึงหนิงปณิตาที่ถูกโยงเกี่ยวกับประเด็นถูกใส่ร้ายขายบริการจนต้องออกจากวงการหายไปไหนมาไปอยู่ที่ไหนหายจากวงการไปนานพอสมควรเกิน10ปีเราก็อยากให้น้องรุ่นใหม่ได้เกิดบ้างเราก็ไปทำธุรกิจบ้างและตอนนี้ก็เป็นไลฟ์โค้ชด้วยความที่เราเป็นคนชอบสนใจเรื่องของการสอนตั้งแต่เราอยู่ในกองถ่ายแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่เราก็เข้าไปคุยให้คำปรึกษาในเรื่องของความรักในวันนั้นคุณอาจจะมองว่าเผือกแต่วันนี้มันก็เป็นเหมือนการโค้ชคนอื่นมากกว่าถามถึงคลิปที่ถูกพูดถึงว่าทำไมเราถึงเลิกเล่นละครคือเราก็พูดในช่องของโซเชียลตัวเองต้องเข้าใจว่าโลกโซเชียลกับทีวีมันสวนทางกันอย่างทีวีเราต้องพูดอะไรที่มันค่อนข้างระมัดระวังแต่พอโลกโซเชียลมันต้องเผ็ดนิดนึงและต้องตรงไปตรงมาซึ่งเราไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนี้จริงๆแล้วส่วนตัวเราเป็นคนไม่ชอบดราม่าอะไรอยู่แล้วโดยเฉพาะกับคนที่เราร่วมงานด้วยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลเยอะขนาดนี้ถ้าเรารู้เราจะแต่งตัวให้สวยเลยเราอยากจะสื่อความรู้สึกในตอนนั้นยังไงมันเป็นความสงสัยที่คาใจมานานแล้วเราเป็นคนเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมากเพราะก่อนหน้านั้นเราจะไลฟ์สดแล้วก็จะมีคำถามพวกนี้ออกมาเยอะมากซึ่งเรารู้สึกว่าไม่อยากพูดและเราก็ไม่อยากจะโดนถามคำถามแบบนี้ซึ่งมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างสะเทือนใจมากมันเป็นการทำร้ายความรู้สึกของเราอย่างรุนแรงหนูก็เลยตอบคอมเมนต์นั้นแค่ในโลกโซเชียลของหนูหลายคนถูกโยงเยอะมากสงสารหนิงปณิตามากซึ่งเราก็รู้จักเขาอยู่แล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่น่ารักมากและตอนสมัยเล่นละครที่หนิงยังไม่ได้เป็นผู้จัดเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากซึ่งอยากบอกทุกคนว่าอย่าไปตามหาเลยเพราะบริษัทนี้ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการแล้วซึ่งตอนนี้คลิปนั้นถูกซ่อนเอาไว้แล้วอยากให้มันจบไปดีกว่าซ่อนคลิปทำไมตั้งแต่เกิดดราม่ามาเราไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนี้พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเราอยู่กับเรื่องแบบนี้เราไม่สบายใจเลยหลายคนอาจจะคิดว่ากระแสมันมาที่เราและแล้วน่าจะดีใจหนูเครียดอยู่ทุกวันจนนอนไม่หลับมันเป็นอะไรที่มีคนได้รับผลกระทบเยอะมากและเราก็กำลังรู้สึกเสียใจและไม่สบายใจอยู่หนูก็เลยไปทำบุญแล้วก็พยายามจะให้อภัยเขาให้เรื่องนี้มันจบไปบางกระแสบอกว่าเราอยากกลับมาในวงการมันก็ต้องมีอยู่แล้วคำถามแบบนี้ถ้าหนูคิดว่าคลิปนี้จะกลับมาได้หนูจะตีผมฟาร่าเหมือนอย่างวันนี้หนูก็รับงานอยู่แล้วหนูก็ยินดีที่จะร่วมงานกับทุกท่านเราก็เปิดรับงานอยู่เสมออยู่แล้วส่วนละครเราต้องดูความเหมาะสมด้วยเราผู้ผลิตต้องเป็นคนเลือกช่วงที่เราออกไปก็เพราะว่าอยากพักผ่อนซึ่งเราก็ไปปฏิบัติธรรมและอะไรหลายๆอย่างได้ไปมีชีวิตอีกช่วงหนึ่งที่มันมีความหมายกับเรามากไหวไหม
ปิ่งอินเตอร์บิวจักรพันธ์สร้างเรื่องป่วนงานคอนเสิร์ตคินพอด2023ติ่งอินเตอร์บิวจักรพันธ์ป่วนงานคอนเสิร์ตคินพอด2023ไม่ให้เกียรตินักแสดงคนอื่นทำแฟนคลับเดือดติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ๊อบคริส15 Actor Better ดราม่าของนักแสดงหนุ่มบิวจักรพันธ์ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆเพราะยังมีการสาดทั้งแชทและคลิปเสียงระหว่างบิวและปอยคู่กรณีออกมาอยู่เป็นระยะให้ทั้งแฟนไทยและอินเตอร์ทิศวิเคราะห์แยกแยะกันอย่างดุเดือดล่าสุดดูเหมือนจะไม่ใช่แค่นักแสดงที่สร้างเรื่องสร้างราวฝั่งแฟนคลับที่คลั่งรักบิวก็ดูไม่น้อยหน้าเมื่อค่ายต้นสังกัดอย่าง Beyond Cloud ได้จัดคอนเสิร์ต King Pot World Tour 2023ที่ฮ่องกงแฟนคลับนำป้ายไปชูถึงบิวแน่นอนว่าบิวที่ประกาศลาออกจากค่ายแล้วจะไม่ได้เข้าร่วมด้วยอย่างไรก็ตามคอนเสิร์ตก็ต้องดำเนินต่อไปแฟนคลับของบิวที่ได้ขึ้นไปถ่ายรูปรวมกับนักแสดงมีการนำป้ายไวนิลที่เขียนซัพพอร์ตบิวไปกลางโชว์ทีมงานค่ายคนหนึ่งเดินไปถ่ายรูปและทีมงานค่ายทั้งสองคนยืนตบมือส่วนแฟนคลับด้านล่างก็ตะโกนถึงบิวไม่เพียงเท่านั้นขณะที่นักแสดงขึ้นรถตู้เดินทางกลับแฟนของบิวหลายคนก็ถือธงและป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ของด้อมบิวจักรพันธ์มาตะโกนรอบรถตู้ของนักแสดงคนอื่นเจเจอัดบิวแต่คนที่โดนหนักที่สุดเห็นจะเป็นอัดนิติธรหนึ่งนักแสดงในค่ายที่แฟนคลับรับรู้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของบิวปัสโดนแฟนคลับฝั่งอินเตอร์กล่าวหาว่าใช้สีประจำตัวเหมือนของบิวทั้งที่อัดใช้สีฟ้าบิวใช้สีน้ำเงินและโดนตำหนิว่าเป็นเพื่อนไม่ดีหักหลังเพื่อนมีการเอารูปรวมมาลงที่อัดสนั่งข้างไบเบิลคู่จิ้นของบิวมาต่อว่าหาว่าอัดเตรียมจะแทนที่บิวทุกอย่างจนแฟนคลับไทยทนไม่ไหวติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ๊อบคริส15 Actor Betterเพื่อเรียกร้องให้ค่ายดูแลนักแสดงในสังกัดมากขึ้นความคิดเห็นหนึ่งกล่าวว่าอัดที่เป็นนักแสดงในสังกัดถูกคุกคามทุกช่องทางในโซเชียลและได้รับเฮทสปีชจากกลุ่มแฟนคลับของบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักแสดงในสังกัดคุณแล้วจะออกมาจัดการคนกลุ่มนั้นไหมคะถ้าไม่เราจะได้จัดการด่าค่ายพร้อมอีเวนต์พวกนั้นเลย